สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจอกันในหัวข้อของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะก็จะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกายในแต่ละวัยค่ะหลังจากเรียนรู้เสร็จแล้วนะคะนักศึกษาทุกคนจะต้องบอกความสำคัญบอกประโยชน์บอกข้อควรระวังนะคะแล้วก็การออกกำลังกายของแต่ละประเภทได้นะคะรวมไปถึงหลักการออกกายนะคะในแต่ละช่วงวัยเนี่ยได้เพราะแต่ละวัยเนี่ยมันจะมีการออกกายที่อาจจะแตกต่างกันบ้างในเรื่องของกิจกรรมนะคะเนื่องจากว่าสภาพร่างกายรวมไปถึงความพร้อมทางด้านร่างกายนะคะการเจริญเติบโตเนี่ยของคนเราเนี่ยในแต่ละวัยมันไม่เหมือนกันนะคะค่ะก่อนอื่นก็จะมาดูนะคะความหมายของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะซึ่งก็คือกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกายนะคะที่ช่วยในการเสริมสร้างเพื่อให้คงไว้ซึ่งสุขภาพนะคะทั้งนี้เราอาจจะใช้กีฬาหรือกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะเป็นสื่อแล้วก็ทำให้เกิดความสนุกสนานนะคะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพแล้วก็สมรรถภาพทางกายนะคะซึ่งมันจะช่วยทำให้ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะค่ะสำหรับความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะหลักๆนะคะก็จะมีในเรื่องของการเสริมสร้างสมรรถภาพความอดทนนะคะของหัวใจแล้วก็ปอดนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพการทำงานของหัวใจและปอดให้แข็งแรงนะคะซึ่งมันจะทำหน้าที่ในการที่สูบฉีดเลือดแล้วก็นำอากาศนำออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนะคะเพื่อไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆรวมถึงเซลล์ต่างๆในร่างกายนะคะถัดมาก็คือเสริมสร้างความแข็งแรงแล้วก็ความอดทนของกล้ามเนื้อนะคะเพื่อพัฒนาโครงสร้างของร่างกายแล้วก็กล้ามเนื้อให้แข็งแรงนะคะได้สัดส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างความอ่อนตัวแล้วก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนะคะเพื่อที่ทำให้ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวนะคะทำให้ข้อต่อของเราเนี่ยสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะคะค่ะสำหรับประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่หลักๆที่จะมาให้ดูนะคะก็คือประโยชน์ต่อระบบหัวใจหลอดเลือดแล้วก็การหายใจนะคะซึ่งการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยมันจะช่วยพัฒนานะคะกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยอาจจะเพิ่มขนาดได้นะคะแล้วก็มีความแข็งแรงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยสามารถอดทนได้แรงมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการปั๊มเลือดเพื่อเนี่ยเป็นเลี้ยงร่างกายได้ดีขึ้นนะคะช่วยเพิ่มในเรื่องของการเลือดไหลเวียนเลือดเนี่ยได้ดีขึ้นนะคะรวมไปถึงระดับของไตรกลีเซอไรด์ในเลือดเนี่ยก็ลดลงนะคะความที่ยืดหยุ่นของปอดแล้วก็ส่วนอกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะในขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยการหายใจเราเพิ่มมากขึ้นนะคะหายใจลึกขึ้นหรือเร็วขึ้นแรงขึ้นนะคะมันก็จะช่วยพัฒนาในระบบพวกนี้ได้ด้วยนะคะถัดมาก็คือผลทางด้านระบบกล้ามเนื้อแล้วก็โครงร่างของร่างกายนะคะก็คือเมื่อเวลาเราออกกำลังกายบ่อยๆเป็นประจำนะคะถูกหลักการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยสามารถทำงานได้หนักแล้วก็นานกว่าเดิมนะคะรวมไปถึงข้อต่อเนี่ยก็สามารถเคลื่อนไหวข้อต่อให้อยู่ในภาวะปกติได้นะคะแต่เมื่อเวลาเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะพบว่าบางคนเนี่ยก็เกิดเพราะว่าข้อติดนะคะการเคลื่อนไหวเนี่ยทำได้น้อยลงนะคะเนื่องจากว่าเราอาจจะไม่ได้บริหารร่างกายเป็นประจำนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยการออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยก็จะช่วยทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นปกติหรือดีขึ้นได้นะคะในรายที่มีการฟื้นฟูสุขภาพนะคะรวมไปถึงสามารถที่จะป้องกันการเสื่อมสลายที่มันจะเกิดขึ้นจากการที่อายุมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะกล้ามเนื้อภาวะกระดูกพุ่นนะคะหรือกล้ามเนื้อผอรีบนะคะรวมไปถึงสร้างความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อนะคะทำให้การทรงตัวเนี่ยดีขึ้นนะคะถัดมาก็คือมีผลทางด้านเมตาบอลิซึมแล้วก็น้ำหนักตัวนะคะเวลาที่เราออกกำลังกายเป็นประจำเนี่ยมันก็จะช่วยลดไขมันในร่างกายนะคะแล้วก็ช่วยคงสภาพของกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆนะคะที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยให้มันดีขึ้นนะคะรวมไปถึงอัตราการเผาผลาญพลังงานนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกกายเพื่อสุขภาพนะคะหรือออกกายทั่วไปเนี่ยมันก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยเราใช้พลังงานมากขึ้นหรือใช้พลังงานเพิ่มขึ้นนะคะในกรณีที่เราจะลดน้ำหนักนะคะเราก็สามารถที่จะดึงในส่วนของที่มันสะสมอยู่เนี่ยออกมาใช้งานเนี่ยได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะต้องบาลานซ์กับเรื่องของอาหารที่เราทานเข้าไปด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังพบว่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยมันก็ยังมีผลทางด้านจิตใจด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยมีอารมณ์แล้วก็จิตใจเนี่ยดีขึ้นลดความเครียดนะคะลดภาวะซึมเศร้านะคะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจนะคะในตัวเองนะคะแล้วก็
อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยนะคะสำหรับประโยชน์ของการออกกำลังกายทางด้านอื่นๆนะคะก็พบว่าสุขภาพจิตเนี่ยดีขึ้นนะคะด้วยการออกกำลังกายด้วยขนาดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยขับสารเอนโดรฟินออกมานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะช่วยลดเรื่องของความเจ็บปวดนะคะรวมไปถึงในช่วยในเรื่องของสุขภาพจิตนะคะที่มันจะดีขึ้นนะคะรวมไปถึงการทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้ดีขึ้นนะคะซึ่งในกรณีของคนที่นอนหลับยากเนี่ยอยากจะแนะนำให้ออกกำลังกายนะคะแทนที่จะใช้ในเรื่องของการกินยานอนหลับนะคะรวมถึงกล้ามเนื้อนะคะแข็งแรงมากขึ้นนะคะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นในการพัฒนาแข็งแรงมากขึ้นสามารถทำงานได้หนักแล้วก็นานกว่าเดิมนะคะสำหรับในคนที่ลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะทำให้มีส่วนสูงดีขึ้นรูปร่างดีขึ้นนะคะแต่ถ้าในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะที่มีการออกกายอาจจะด้วยการเพิ่มแรงต้านนะคะออกกำลังกายในน้ำหรือการใช้ยางยืดเนี่ยมันก็จะช่วยพัฒนาในเรื่องของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะซึ่งถ้าเป็นในกล้ามเนื้อขาเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการทรงตัวให้ดีขึ้นได้นะคะรวมไปถึงยังช่วยชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยได้ด้วยนะคะแต่ทั้งนี้การออกกำลังกายเนี่ยก็จะต้องถูกต้องนะคะแล้วก็เหมาะสมนะคะกับแต่ละวัยค่ะแต่ในการออกกำลังกายเนี่ยมันก็จะมีข้อควรระวังนะคะของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าสำหรับบางคนที่ออกกำลังกายแล้วมีอาการพวกนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องระวังนะคะแล้วก็อาจจะต้องหยุดเลยทันทีนะคะไม่ว่าจะเป็นอาการใจสั่นหรือรู้สึกว่าหัวใจเราเต้นผิดจังหวะนะคะอาการเจ็บแน่นหน้าอกหายใจไม่ทันหรือหายใจไม่สะดวกหายใจลำบากติดขัดนะคะเหงื่อออกมากผิดปกติรวมไปถึงวิงเวียนศีรษะเหมือนจะเป็นลมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะหักโหมจนเกินไปนะคะในกรณีของผู้สูงอายุที่มีโรคหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยมีปัญหาสุขภาพก็ควรจะปรึกษาแพทย์ก่อนนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายนะคะก็มีอยู่หลายอย่างด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือการออกกำลังกายเพื่อบำบัดรักษานะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีโรคประจำตัวนะคะมีโรคที่จำเป็นที่ต้องใช้นะคะในเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยเพื่อช่วยเสริมการรักษาแบบอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ยาแล้วฉีดยาแล้วนะคะอาจจะต้องช่วยในเรื่องของโภชนาการด้วยรวมไปถึงในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยถึงจะได้ผลดีนะคะก็คือในกลุ่มของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะอีกอันนึงก็คือการออกกำลังกายเนี่ยเพื่อเสริมสร้างทําให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงนะคะเพื่อมุ่งสร้างสุขภาพแล้วก็สมรรถภาพทางกายได้ดีขึ้นนะคะถัดมาก็คือการออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายนะคะก็คือในกลุ่มที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายเลยเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสามารถกลับคืนสู่สภาพปกตินะคะอาจจะเกิดจากการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬานะคะในกลุ่มนักกีฬาที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูนะคะหรือในกลุ่มของผู้ป่วยนะคะที่จะต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพนะคะจากบาดเจ็บต่างๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถสูงสุดของร่างกายนะคะซึ่งเป็นการออกกำลังกายเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะนะคะร่างกายของแต่ละบุคคลนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของนักกีฬานะคะแล้วก็คนดูแลนะคะหรือคนที่ออกแบบในเรื่องของการออกกายเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่คอยออกแบบในเรื่องของการออกกายให้นะคะเพื่อที่จะช่วยพัฒนาสมรรถภาพหรือขีดความสามารถสูงสุดนะคะของกลุ่มคนเหล่านี้นะคะสำหรับประเภทของการออกกำลังกายนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงความอดทนของระบบไหลเวียนเลือดและก็ระบบหายใจนะคะหรือการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะรวมไปถึงการสร้างความยืดหยุ่นตัวของกล้ามเนื้อนะคะค่ะสำหรับอย่างแรกนะคะก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะหรือก็คือการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาระบบหัวใจและไหลเวียนเลือดนะคะรวมไปถึงระบบหายใจนะคะการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยถ้ากรณีที่เราออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเนี่ยเราควรใช้ความหนักที่ระดับปานกลางก็พอนะคะเพราะว่ามันจะช่วยแค่นี้ก็เพียงพอและที่จะช่วยพัฒนาในเรื่องของสุขภาพนะคะซึ่งการทำกิจกรรมเนี่ยเราก็จะต้องมีความรู้สึกว่าหายใจเหนื่อยหอบขึ้นสักนิดนึงกว่าที่เรานั่งพักปกตินะคะรวมไปถึงควรการทำนี่ก็คือควรทำให้ต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะให้หัวใจเนี่ยเต้นเร็วมากขึ้นนะคะ
แล้วก็ผลของการออกกำลังแบบคาร์ดิโอเนี่ยเราก็จะทําให้หัวใจเนี่ยมันแข็งแรงนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเผาผลาญไขมันนะสำหรับการออกกำลังแบบนี้เนี่ยก็เขาก็จะแนะนํานะคะที่จะให้ทําอย่างน้อยวันนึงก็ประมาณ30ถึง50นาทีนะคะ3ถึง5ครั้งต่อสัปดาห์นะคะแต่ถ้าสำหรับคนไม่มีเวลาเนี่ยไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้เป็นครึ่งชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงเนี่ยก็สามารถลดได้นะคะเพียงแต่ว่าการออกกำลังกายต่อเนื่องเนี่ยก็ไม่ควรน้อยกว่า10นาทีนะคะแต่ถ้าจะหยุดพักนะคะก็ควรจะหยุดติดต่อกันไม่เกิน2วันนะคะส่วนแบบถัดมาเนี่ยก็คือการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านนะคะการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านเนี่ยก็คือเป็นการทำกิจกรรมที่ทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเกิดการเกร็งนะคะเกิดการเกร็งซึ่งมันจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อของร่างกายนะคะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยต้องออกแรงหนักกว่าเดิมนะคะซึ่งอาจจะใช้อุปกรณ์นะคะอาจจะใช้ดัมเบลใช้ตัวถ่วงใช้ถุงทรายนะคะหรือถ้าในกรณีของผู้สูงอายุที่เราพบเยอะนะคะก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายในน้ำนะคะใช้แรงต้านของน้ำเนี่ยช่วยได้ด้วยนะคะซึ่งการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านเนี่ยก็แนะนำนะคะอย่างน้อยควรทำสองครั้งต่อสัปดาห์นะคะส่วนอีกชนิดนึงก็คือการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะจริงๆแล้วกิจกรรมแบบยืดเหยียดกล้ามเนื้อเนี่ยควรที่จะทำทุกครั้งในเรื่องของการในการออกกำลังกายเลยนะคะเพราะว่าทั้งก่อนออกกำลังกายแล้วก็หลังออกกำลังกายเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องอบอุ่นร่างกายนะคะรวมถึงการวอร์มดาวนะคะมันก็จะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความพร้อมมากขึ้นนะคะที่เราจะออกกำลังกายซึ่งการยืดเหยียดเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ป้องกันการบาดเจ็บนะคะจากการออกกำลังกายเนี่ยได้ด้วยนะคะอันนี้ในส่วนของขั้นตอนการออกกำลังกายนะคะก็อย่างที่ทราบกันนะคะเวลาเราจะออกกำลังกายปุ๊บเนี่ยมาถึงออกเลยเนี่ยมันก็ไม่โอเคนะคะเพราะร่างกายเรามันไม่มีความพร้อมที่จะรับงานนักนะคะดังนั้นเริ่มอันจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่พร้อมกล้ามเนื้อยังไม่มีการยืดเหยียดยืดหยุ่นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยก่อนกายเราควรจะต้องมีการวอร์มอัพนะคะค่อยๆยืดนะคะยืดกล้ามเนื้อหรือถ้ากรณีของคนที่จะทำการอุ่นเครื่องให้ร่างกายเนี่ยมันเกิดความอบอุ่นมากขึ้นอาจจะเดินนะคะเดินช้าๆแล้วค่อยเพิ่มไปเร็วแล้วค่อยๆเริ่มวิ่งนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะจากนั้นเมื่อเราวอร์มอัพเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้าสู่ในช่วงของการออกกำลังกายนะคะก็แล้วแต่เลยอันนี้ใครชอบเล่นแบบไหนก็จัดได้เลยนะคะเป็นกิจกรรมที่เราเลือกนะคะก็ประมาณสัก30นาทีนะคะต่อเนื่องกันนะแต่ที่สำคัญก็คือว่าเมื่อเราออกกำลังกายเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรลืมเลยก็คือในเรื่องของการผ่อนคลายร่างกายหรือการคูลดาวน์นะคะเราอาจจะค่อยๆลดความเร็วลดความแรงลงเนี่ยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันคลายตัวนะคะมันก็จะช่วยเรานะคะที่จะให้ไม่ปวดหรือไม่เมื่อยนะคะในวันต่อไปนะคะสำหรับการอบอุ่นร่างกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะคุณอาก็เอามาให้ดูนะคะว่าแต่ละส่วนเนี่ยเราสามารถทำได้ยังไงบ้างนะคะซึ่งหลักๆของมันเนี่ยก็คือเราต้องพยายามยืดกล้ามเนื้อในมัดที่เราต้องการเนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะคะให้จนมีความรู้สึกว่าตึงหรือเจ็บนะคะแต่อย่า กระตุกอย่า กระชากนะคะค่อยๆยืดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ค้างไว้สัก10วินาทีนะคะโดยทำซ้ายแล้วก็ขวาเนี่ยสลับกันนะคะสำหรับหน้านี้เนี่ยมันก็จะเริ่มจากกล้ามเนื้อที่คอนะคะต้นแขนแล้วก็หน้าอกนะคะค่ะสำหรับท่าถัดไปนะคะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนบนนะคะแล้วก็ประสานมือนะคะยื่นไปด้านหน้าที่ระดับหัวไหล่นะคะแล้วก็ค่อยๆดันกลับเนี่ยออกข้างนอกนะคะแล้วก็ยืดแขนที่ตึงนะคะแล้วก็ค้างไว้สัก10วินาทีนะคะส่วนของลำตัวนะคะก็ยกแขนนะคะยืนแยกขาให้ได้ความกว้างระดับหัวไหล่นะคะยกข้อศอกไปไปอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆโน้มตัวไปด้านข้างนะคะจนรู้สึกว่าสีข้างนะคะมีความรู้สึกตึงนะคะสลับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะคะแต่ละครั้งที่ทำเนี่ยก็ให้ค้างไว้นะคะส่วนต้นขานะคะก็ให้เราเนี่ยยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะคะแต่ถ้ากรณีที่เป็นผู้สูงอายุนะคะก็อาจจะหาพนักเก้าอี้หรือที่จับให้มันมั่นคงนะคะเพื่อป้องกันการหกล้มนะคะแล้วก็ขาแขนอีกข้างเนี่ยให้คว้าข้อเท้าไว้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นไปแล้วก็ค้างให้รู้สึกว่าตึงที่หน้าขานะคะทำสลับกันนะคะทั้งซ้ายและขวาในส่วนของกล้ามเนื้อน่องนะคะอันนี้ก็
ยืนหลังตรงนะคะเหยียดขาไปที่ด้านหลังนะคะแล้วก็ค่อยๆดันสะโพกไปด้านหน้านะคะถ้าจะให้ดีเนี่ยให้ฝ่าเท้านะคะที่อยู่ด้านหลังเนี่ยมันเรียบไปกับพื้นนะคะเราก็จะรู้สึกยิ่งตึงที่น่องเนี่ยมากขึ้นนะคะทำสลับซ้ายขวานะคะส่วนต้นขาด้านในเนี่ยให้นั่งนะคะแล้วก็ใช้ฝ่าเท้าเนี่ยประกบกันนะคะนั่งคล้ายๆกับนั่งขัดสมาธินะคะหลังตรงฝ่าเท้าประกบกันแล้วจากนั้นเนี่ยให้เรากดเข่านะคะทั้งสองข้างลงไปให้ติดพื้นนะคะเราก็จะรู้สึกตึงที่ต้นขาด้านในนะคะค้างไว้สัก10 วินาทีนะคะแต่ละครั้งนะคะถัดมานะคะตรงการยืดเอ็นหลังเข่านะคะให้เรานั่งเนี่ยพับขาข้างนึงนะคะแล้วแต่ใครจะทำข้างไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็พับขาเข้าในเนี่ยข้างนึงอีกข้างนึงเหยียดตรงไปข้างหน้านะคะแล้วก็โน้มตัวลงไปจับปลายขานะคะแล้วก็ค่อยๆกดเอวลงไปนะคะขาเหยียดตรงอยู่ตลอดนะคะตลอดช่วงของการทำนะคะให้ทำสลับทั้งซ้ายและขวานะคะส่วนท่าที่10นะเป็นการเหยียดกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างนะคะให้นอนเนี่ยเอามือสอดไปที่ใต้ต้นขานะคะจากนั้นเนี่ยให้เราดึงเข่าเข้ามาให้ชิดติดหน้าอกเลยนะคะส่วนหลังส่วนบนเนี่ยให้กดลงไปที่พื้นนะคะพยายามดึงออกมาให้ค้างไว้นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันนะคะพอเราออกกายเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะคูลดาวน์นะคะอาจจะใช้ท่าเดิมแบบเมื่อกี้ก็ได้นะคะในช่วงของการยืดเหยียดนะคะเพื่อเป็นการทำให้ร่างกายนี่มันกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วที่สุดนะคะหรืออาจจะเป็นท่าอื่นๆนะคะแล้วแต่ได้ทั้งนั้นเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะในการทำเนี่ยพยายามยืดให้สุดที่เราสามารถจะทำได้นะคะแต่อย่ากระชากนะคะอย่าทำรุนแรงนะคะเพราะมันอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บนะคะถ้าในกรณีของคนที่วิ่งอยู่นะคะอาจจะใช้การเดินช้าๆนะคะค่อยๆลดลงแล้วก็ค่อยมาหยุดตรงที่ท่ายืดเหยียดก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่าลืมสลับซ้ายขวานะคะค่ะสำหรับหลักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะเราก็จะยึดหลักนะคะตามหลักฟิตนะคะ FIWT นะคะ F ตัวแรกก็คือ Frequency นะคะคือความถี่ในการออกกำลังกายนะคะ I ตัวที่2ก็คือ Intensity นะคะคือความระดับความหนักนะคะหรือความเหนื่อยว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนถึงจะเพียงพอนะคะสำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเราจะดูจากอะไรนะคะทีตัวที่3ก็คือระยะเวลาในการออกกำลังกายนะคะจะใช้เวลาเท่าไหร่ดีนะคะแล้วก็ทีตัวสุดท้ายก็คือ type นะคะก็คือรูปแบบของกิจกรรมการออกกำลังกายที่หลากหลายนะคะสำหรับความทีนะคะของการออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่ควรน้อยกว่า3 วันต่อสัปดาห์นะคะแต่ก็ไม่ควรเกิน6 วันต่อสัปดาห์นะคะอย่างน้อยแล้วใน1 สัปดาห์เนี่ยจะต้องมีวันพักผ่อนนะคะอย่างน้อยเนี่ยสัก1 วันนะคะส่วนความหนักในการออกกำลังกายนะคะก็ควรที่จะให้อยู่ในช่วงอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่ประมาณ 60-80% นะคะของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดนะคะคราวนี้ในการคำนวณอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะคำนวณได้ง่ายๆนะคะโดยใช้220ลบอายุนะคะเราก็จะได้จำนวนครั้งของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดเลยนะคะอย่างเช่นถ้าคนอายุ20ปีนะคะอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดก็จะอยู่ที่220ลบกับ20นะคะก็จะเหลือ200ครั้งต่อนาทีนั่นก็คือ 100% นะคะของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดแต่คราวนี้เวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายตรงที่ 100% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุดเนี่ยมันก็จะหนักเกินไปนะคะมันมากไปกว่าการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะที่เราต้องการดังนั้นแล้วเนี่ยให้ลดระดับเหลือเพียงแค่ 60-80% พอนะคะสำหรับตัวอย่างในหน้านี้เนี่ยก็จะยกตัวอย่างในเด็ก16ขวบนะคะเด็ก16ปีนะคะซึ่ง16ปีเนี่ยอัตราการเต้นหัวใจสูงสุดก็จะอยู่ที่204ครั้งนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าความหนักอยู่ที่ระดับ 60-80% นะคะลองคำนวณแล้วเนี่ยก็จะได้มาอยู่ที่ประมาณ123-164ครั้งต่อนาทีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเนี่ยทำยังไงก็ได้ที่จะให้หัวใจเนี่ยเต้นอยู่ในระดับนี้นะคะซึ่งมันก็จะมีวิธีการเยอะแยะเลยนะคะที่จะดูว่าหัวใจเราเนี่ยเต้นได้ระดับหรือยังนะคะไม่ว่าจะใช้ในเรื่องของสมาร์ทวอทช์นะคะคอยที่จะจับฮาร์ทเรทอยู่นะคะหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็จะลองใช้ทอล์กเทปก็ได้นะคะก็คือในเรื่องของการพูดคุยนะคะประโยคสั้นๆได้นะคะแต่ถ้าอะไรที่เราพูดเป็นประโยคสั้นๆไม่ได้แล้วเนี่ยแสดงว่าร่างกายเนี่ยเราออกกำลังกายหนักเกินไปนะคะเราก็จะลดความต้องลดความหนักเนี่ยลงนะคะเพื่อที่จะให้ความเหนื่อยเนี่ยมันลดลงนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะพูดจา
ยาวได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนั้นก็แสดงว่าความเหนื่อยเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงระดับนะเราก็ต้องเพิ่มความหนักแล้วก็ความแรงในเรื่องของการออกกำลังเนี่ยให้มากขึ้นนะคะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาจนถึงระดับ60ประมาณ80%นะคะถ้าสำหรับความนานของการออกกำลังนะคะก็ควรที่จะต้องออกกำลังต่อเนื่องนะคะประมาณ20 นาทีเป็นอย่างน้อยนะคะแต่ถ้าเราเดินเนี่ยเราต้องเดินให้เร็วนะอย่างน้อยสัก40 นาทีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยคนก็ไม่ค่อยจะมีเวลาการในการออกกำลังเนี่ยค่อนข้างเยอะดังนั้นในการแพทย์เนี่ยเขาจะบอกว่าเฮ้ยเราสามารถออกกำลังสะสมได้นะนะคะแต่ว่าอย่างน้อยต้องต่อเนื่อง10 นาทีเนี่ยวันหนึ่ง3 ครั้งก็ได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็การออกกำลังเพื่อสุขภาพเนี่ยถ้าเราดูแล้วนะคะในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็คือไม่ควรเกินไม่ควรน้อยกว่า150 นาทีต่อสัปดาห์นะคะแล้วก็ทีตัวสุดท้ายเลยก็คือชนิดของการออกกำลังกายนะคะสำหรับชนิดของการออกกำลังกายเนี่ยเราก็ควรจะเลือกให้เหมาะสมกับความถนัดของเราเนาะแล้วก็ความชอบรวมไปถึงบางคนที่มีข้อจำกัดในเรื่องของร่างกายนะในเรื่องของโรคจำตัวนะในเรื่องของความพร้อมความแข็งแรงเนี่ยเราก็จะต้องเลือกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เหมาะสมแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอุบัติเหตุในขณะที่เราออกกำลังกายเนี่ยได้ง่ายนะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าอะไรก็ตามที่เราเลือกกีฬาหรือเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับความชอบและความถนัดของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็มักจะทำได้นานๆนะคือไม่เบื่อออกกำลังกายได้ไม่เบื่อนะแต่ถ้าเราไปฝืนทำอะไรที่เราไม่ชอบนะคะเราก็อาจจะออกกำลังกายได้เพียงแค่ไม่กี่วันนะคะหรือได้แค่แป๊บเดียวแล้วก็หยุดแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็เราค่อยตามกันต่อในอีพีถัดไปนะคะว่าจะมีหัวข้ออะไรที่น่าสนใจนะคะที่จะมาแบ่งปันกับเราได้อีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ